ามาแจมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ของใช้ประเภทไม้แกะสลักก็มาแจมนิดหน่อยนอกนั้นจะเป็นผ้าเนี่ย 90% เลยที่เหลือ 10% ก็อย่างอื่นเล็กน้อยๆปรับปลายแต่งานผ้าเขาก็มีหลากหลายแบบเพราะฉะนั้นใครที่มาดูมาที่นี่ก็คงต้องเน้นเรื่องงานผ้าเลือกซื้อหาผ้าอย่างอื่นของที่ระลึกก็มีให้ดูบ้างของที่ระลึกของฝากเล็กๆน้อยๆก็พอมีอยู่แต่ทางานผ้าเนี่ยรับประกันเลยว่าโอ้โหมากมายมากมายก็มีร้านค้าให้เลือกมากแต่ละร้านก็สามารถที่จะต่อรองได้ต่อรองได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าไม้ไผ่ที่ใส่โทรศัพท์ตั้งสมาร์ทโฟนและนี่ก็เป็นหลอดไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าเล็กๆไงดูเหมือนผ้าเช็ดหน้าแต่ไม่ใช่เป็นกระเป๋าใส่เหรียญเยอะมากเยอะมากร้านนี้เป็นเสื้อยืดสบายดีเป็นผ้าสบายผ้าสบายนะเยอะมากร้านนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีลวดลายเป็นแนวจีนนะเป็นแนวจีนแล้วก็สวยสวยนะนั่นเป็นผ้าปูนั่งเยอะมากเลยผ้าเยอะมากเป็นผ้าสบายอีกแบบอันนี้ก็เป็นอันนี้เรื่องเพิ่งเกิดมาเจอพวกกุญแจเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆง่ายๆหนังสติ๊กแล้วก็เป็นผ้าครับด้านนี้ก็มีผ้าเยอะมากเป็นโคมไฟที่ทำมาจากกะลามะพร้าวแกะเป็นรูปสัตว์อันนี้เพิ่งจะเจอก็จะมีแทรกมาปลอกปลายให้เลือกแต่ต้องเดินหน่อยถ้าผ้าเราเยอะเลยอันนี้คือซอยด้านขวาด้านที่ตะวันตกของถนนคนเดินหรือไนท์มาร์เก็ตของหลวงพระบางอันนี้เป็นพวกเครื่องดื่มก็มาเจอเป็นเสื้อผ้าอีกเป็นพวกเสื้อผ้านี่เป็นเสื้อผ้าแนวสมัยใหม่ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองนี่ก็เป็นพวกเครื่องประดับของที่ลึกอาพวงกุญแจเก่งอีกร้านหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยเจอฟังโน้นไม่เจอเลยเพิ่งมาเจอตรงนี้ผ้าเขาทำออกแบบมาลายสวยๆดีนะจะมาเดินเลือกดูนะใครสนใจพวกผ้าพื้นเมืองมาเดินเลือกดูนะว่ามันต้องเดินเลือกดูหลายร้านบางทีไซส์มันไม่ได้ลายมันได้แต่ไซส์ไม่ได้นะก็ต้องเดินเลือกกันดูบางทีลายได้ไซส์ได้ราคาไม่ได้ก็ต้องเดินร้านต่อไปเพื่อต่อรองพูดคุยกันในราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกันนี่ก็จะเป็นของที่ระลึกเป็นภาพวาดงานศิลปะแล้วก็มาผ้าอีกแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นงานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะจีนที่สวยมากด้านนี้ก็เป็นศิลปะพูดแล้วเป็นผ้าเหมือนกันนี่ก็เป็นกระเป๋าผ้าต่อผ้าเราก็มาเห็นซอยแล้วนี่กระเป๋าผ้าทั้งนั้นเลยทำจับผ้าส่วนด้านนี้เป็นเครื่องประดับเครื่องประดับใช้มีตะเกียบด้านนี้ก็มีของสารเจ้าอันนี้ก็เป็นผ้าด้านนี้ก็เป็นผ้า
ผีเนี่ยจะมาจากเขาสัตว์นะนั่นนี่ก็พ่ายแหละแล้วก็มาเครื่องเงินเครื่องเงินนี่เป็นสินค้าอันดับ2ที่นี่ที่มีปริมาณเยอะมากเรื่องของผ้านะครับเสื้อผ้าข้างบนตายแล้วเนี่ยคนนั้นโป๊ะไม่ใส่เสื้อผ้าเกงในก็ไม่นุ่มมาด้านนี้อันนี้น่าจะเป็นลักษณะของถ้วยชามที่เต็มสีเอาไว้ชงนะเป็นเครื่องเงินเครื่องประดับเครื่องเงินกระเป๋าผ้าด้านนี้ก็เป็นเครื่องเงินเครื่องเงินเยอะแยะมากมายก็เป็นงานผ้ากระเป๋าผ้าแล้วก็มาเครื่องเงินสมองที่ต้องมาอันนี้เป็นของประดับอันนี้เป็นของเก่าของโบราณของโบราณเพิ่งเห็นอยู่ไม่กี่เจ้านะซีกนู้นนะซีกตะวันออกอันนี้ก็เป็นรองเท้าผ้าซีกเป็นงานผ้าของที่ระลึกที่เป็นผ้าที่เป็นผ้านะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของเก่าของโบราณแต่เขาสัตว์มีช้างแกะสลักหินอ่อนแล้วก็มาขึ้นเงินไปเยอะมากแล้วก็เป็นกะลาเพ้นสีสวยมากนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาผ้ารองเท้าผ้าเนี่ยอันนี้เป็นตุ๊กตาใส่ดินสออันนี้ก็เป็นผ้าอีกแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอะไรอย่างคล้ายๆโต๊ะหรืออะไรเขาเรียกอะไรคล้ายๆโต๊ะแต่ก็ทำสวยดีดีลายทองคล้ายๆหลงรักปิดทองก็มางานผ้าอีกด้านนี้ก็จะเป็นหลอดไม้ไผ่หลอดไม้ไผ่นะครับแก้วไผ่หวีไม้นะครับก็มาเจองานผ้าอีกนี่เป็นงานศิลปะภาพวาดบนผ้าใบหรือผ้าดิบผ้าฝ้ายอะไรนะนี่ก็มางานผ้าด้านนี้ก็จะเป็นเป่าผ้าสายนาฬิกาผ้างานผ้าเป็นหลักจริงๆเลยนี่ก็กางเกงอันนี้เป็นผ้าอ๋อนี่เป็นโซนสมัยใหม่แล้วนี่เป็นกระเป๋าผ้าใบใหญ่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าเพชรใส่เสื้อผ้าเดินทางอันนี้ก็เป็นกระเป๋าผ้าเล็กๆครับงานกระเป๋าถือจักสารงานกระเป๋าถือจักสารงานป๊อปครับงานผ้าก็งานผ้ากระเป๋าผ้าอันนี้เป็นพวกผ้าถุงนะเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปผ้าถุงสำเร็จรูปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพวาดงานศิลปะภาพวาดใครอยากได้ก็ตามมาดูนะตามมาดูตามมาเลือกของงานเครื่องเงินงานผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นผ้าแบบต่างๆของที่ระลึกเครื่องประดับใครชอบชิ้นไหนแบบไหนที่เห็นตามมาที่หลวงพระบางมาเลือกหาดูครับมาเลือกหาดูที่ในมาร์เก็ตหรือตลาดมืดนี่มีทุกวันนะมีทุกวันนะครับนี่ก็ผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพ
เจ็บเหล็กสมุดพอครับอันนี้ก็ต่างงานผ้างานผ้าอีกนี่ก็งานผ้าขวาก็งานผ้าดูเสื้อผ้าแบบต่างๆนี่ก็เป็นเพิ่งมาเจอเสื้อผ้ามัดย้อมนี่ที่ฝั่งเราไม่เจอเพิ่งมาเจอตรงนี้นะร้านนี้คือซอยด้านตะวันตกผ้ามัดย้อมแล้วก็มางานผ้าลายพื้นเมืองก็มาเจองานผ้างานภาพลายโขนอันนี้คล้ายของไทยเนี่ยภาพวาดลายโขนเนี่ยงานผ้าเครื่องเงินส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องผ้าเด็กแล้วก็มาโคมไฟเป็นภาพวาดภาพวาดใครอยากได้ชิ้นไหนตามมาดูเลยนะตามมาดูเลยนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กหลากหลายรูปแบบจะเป็นลายพื้นเมืองนะด้านนู้นก็เป็นพวกกระเป๋าผ้ามีกระเป๋าผ้าด้านนู้นก็เป็นเสื้อผ้าแต่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ปัจจุบันจะลายและเป็นลายพื้นเมืองลายพื้นบ้านมาเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่เล่าเลยที่เป็นภาพวาดวาดได้สวยนะเป็นงานศิลปะที่สวยด้านนี้ก็จะเป็นภาพวาดอีกเหมือนกันก็สวยมาก็เป็นงานภาพงานภาพมางานภาพวาดศิลปะเกี่ยวกับศาสนาพุทธภิกษุเนรโรงแรมดอกไม้ลาวก็อยู่ตรงไหนมาร์เก็ตนี่เหมือนกันร้านนี้เป็นฟรีวิดนี่ก็เป็นผ้านะครับผ้ากางเกงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มขนมอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะภาพวาดบนผ้าภาพวาดผ้าเหมือนสบายดีอันนี้ขนมครกมีขนมนี้ด้วยมีขนมวัฟเฟิลไข่ด้วยจะมีน้ำปั่นน้ำผลไม้สวยแล้วก็แล้วนี่ก็เป็นร้านผ้าอีกเสื้อผ้าแบบต่างๆให้เลือกมากมายร้านผ้าอีกนะครับการจัดสรรบันทึกคลิปให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างด้านขวาของซอยตะวันตกก็จะมีขนมดูเบเกอรี่มีสินค้าเนี่ยส่วนด้านที่เป็นสินค้าไนท์มาร์เก็ตก็จะมีเป็นอ่างไม้นะครับน่าจะเป็นโต๊ะไม่รู้เขาเรียกโต๊ะหรือเปล่านะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาไปเพิ่มเติมดูนะครับเขาเรียกตกไหมอ่ะแต่ว่าทำได้สวยงามมากเลยเป็นสไตล์โบราณนี่เป็นของที่ระลึกเป็นพวกเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับก็สไตล์เงินนี่แหละหมดแล้วส่วนด้านนี้ก็ซอยนี้จะเป็นซอยเครื่องดื่มอาหารเพียบเลยเข้าไปข้างในนะตรงนี้ก็จะเป็นขนมครกI'm sorry.
market ก็บันทึกมาให้ชมกันประเภทเต็มๆเลยเต็มๆจัดมาทุกเม็ดนะฮะ I like fruits ก็จะมีประมาณนี้